ยนต์พุทธศักราช2565เวลา 7:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองโลซานซึ่งช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถบัสพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมโบริวาชปาลัสโลซานไปโรงงานของบริษัทไบโอฟรุตส์จำกัดวิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเลวิทยาเขตชาโตเนิร์ฟเมืองซียงรัฐวาเลซียงเป็นเมืองหลวงของรัฐวาเลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคโรมันและได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีบรรยากาศแบบฝรั่งเศสมีชื่อเสียงเรื่องปลูกองุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตไวน์ขาวเป็นเมืองที่ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดในสมาพันธรัฐสวิสปัจจุบันเมืองซียงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของรัฐวาเลและเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมมีท่าอากาศยานนานาชาติและเป็นสถานที่พักผ่อนทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวเวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงงานของบริษัทไบโอฟรุตส์จำกัดวิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเลวิทยาเขตชาโตเนิร์ฟวิทยาลัยการเกษตรนี้เป็นหนึ่งใน2สถาบันการศึกษาสายวิชาชีพสังกัดกระทรวงเกษตรของรัฐวาเลตั้งเมื่อปี2466เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรการเรียนการสอนหลักสูตร3ปีเน้นเรียนด้านออร์แกนิกฟาร์มทั้งทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานกับบริษัทเอกชนด้านการเกษตรที่อยู่ในเครือข่ายของวิทยาลัยวิทยาลัยได้ร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยเมื่อปี2558สมาคมนักเรียนเก่าสวิสในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับวิทยาลัยเพื่อส่งนักเรียนทุนของสมาคมไปศึกษาและฝึกงานตั้งแต่ปี2561โดยได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน2ทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานทุนดังกล่าวแก่นักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปัจจุบันกำลังศึกษาและฝึกงานที่วิทยาลัยแห่งนี้2คนสำหรับบริษัทไบโอฟรุตส์จำกัดนี้เป็นบริษัทเอกชนด้านการเกษตรในเครือข่ายของวิทยาลัยผลิตและแปรรูปผลไม้ตั้งขึ้นเมื่อปี2501ชื่อบริษัทโอเลวิเยกอร์เดจำกัดในช่วงเริ่มก่อตั้งทำธุรกิจสวนผลไม้เป็นหลักปี2535ได้เริ่มตั้งโรงงานผลิตผลไม้ออร์แกนิกและต่อมาในปี2547ได้ร่วมทุนกับนักลงทุนจากแรดเบิร์นตั้งบริษัทชื่อ Biofruits เน้นทำธุรกิจด้านการผลิตและแปรรูปผักและผลไม้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ปัจจุบันบริษัท Biofruits มีพื้นที่ขนาด170เฮกตาร์ปลูกแอปเปิลกว่า 37,000 กระบวนการผลิตแอปเปิลเริ่มด้วยการใส่แอปเปิลลงในบ่อใช้เครื่องมือเพื่อคัดแยกขนาดและตรวจสอบคุณภาพของผลแอปเปิลหลายครั้งก่อนบรรจุลงในกล่องเพื่อจำหน่ายบริษัทสามารถสลักตัวอักษรข้อความลงบนผลแอปเปิลให้กับลูกค้านอกจากนี้ยังปลูกลูกแพร์สตรอเบอรี่แอปริคอตพรุนและผักรวมทั้งมีร้านขายปลีกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิตและแปรรูปผลไม้ผลผลิตจากบริษัทไบโอฟรุตส์จำกัดผ่านกระบวนการผลิตทางเกษตรที่ปลอดสารเคมีทุกชนิดที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานบริษัทแองชิโนจำกัดทำกิจการสวนผักและร้านค้าปลีกในรัฐวาเลชื่อโดแมนดูกรองกานาวตั้งขึ้นเมื่อปี2558มีแนวคิดที่จะให้ร้านค้าปลีกของบริษัทเป็นตัวเชื่อมระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมบริษัทมีแปลงผักและผลไม้อยู่ชานเมืองซียงมีพื้นที่ขนาด30เฮกตาร์ใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผักและผลไม้รวมถึงใช้ชีววิธีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชบริษัทส่งผลิตภัณฑ์ไปขายตามร้านค้าปลีกของบริษัทในเมืองซียงต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถรางไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโดแมนเดกรองซิลเป็นบริษัทการเกษตรครบวงจร
นายลอรองบีเร่ตั้งขึ้นเมื่อปี2493ช่วงแรกเป็นฟาร์มเลี้ยงโคพื้นเมืองพันเอรองเป็นพันธุ์ที่มีความสมบุกสมบันแข็งแรงเดิมเลี้ยงเพื่อใช้เป็นวัวชนปัจจุบันชาวบ้านนิยมเลี้ยงวัวพันธุ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากต่อมาในปี2558จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเริ่มขยายธุรกิจไปด้านอื่นๆรวมถึงทำไร่องุ่นปลูกผลไม้และผักปลูกข้าวโพดและข้าวสาลีปัจจุบันนอกจากกิจการโรงอนุบาลโคโรงรีดนมโคและโรงผลิตชีสแล้วบริษัทยังสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยแก่เกษตรกรด้วยอาทิรถไถและรถเก็บเกี่ยวผลผลิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานงานต่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อาทิสมาคมนักเรียนเก่าสวิสในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของเยาวชนไทยทุกระดับจึงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยให้มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศเพื่อให้นำวิชาความรู้เหล่านี้กลับไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปส่วนการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวทำแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่ปลูกเก็บผลผลิตบรรจุผลผลิตการตลาดและการขนส่งนอกจากนี้ยังรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์แต่ใช้วิธีธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืชแทนเนื่องจากห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากสารเคมีต่างๆทำให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมทั้งทำให้ตัวเกษตรกรเองก็ปลอดภัยนอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาทำการเกษตรสามารถทำได้คราวละมากๆสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับบริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองโลซานสมาพันธรัฐสวิสวันนี้เวลา 5:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานซูริกสมาพันธรัฐสวิสถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สมาพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพนัสสุภสิริลักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทพนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้างจำกัดนำพันตำรวจโทอเนกวงศละประธานจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดสระแก้วในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางภากมลรัตตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางดุจดาวคีรีวิเชียนและนายสุพจน์คีรีวิเชียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากงานบำเพ็ญกุศลศพนายวิโรจน์วันชัยธนวงศ์สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆนางจันประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางมนวิภาประชันคดีนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลสมทบกองทุน30พฤษภาเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย
นายศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายเออิอิชิโคอิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารของบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมครบ60ปีของบริษัทสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมทบทุนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายพงศักดิ์วชิรศักดิ์พานิชประธานกรรมการบริหารบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารของบริษัทและคณะกรรมการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ PT Max Neutron Racing Series 2021ในรุ่นสยาม GT เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนายไพฑูรย์จารุสารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนำคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2565รวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายสุรศักดิ์การุณผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศนำคณะผู้บริหารและผู้แทนครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประจำปีการศึกษา2564นายรุ่งโรจน์เจริญธัญรักษ์นายกก่อตั้งสโมสรไลออนบึงแก่นนครเซนเทเนียลขอนแก่นประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่นและประธานชมรมครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาดจังหวัดขอนแก่นนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมประกวดสุนัขนานาพันธุ์สุนัขอารักขาการประกวดลีลาดยุวชนเยาวชนผู้อาวุโสและผู้สูงอายุการจัดการประกวดร้องเพลงการกุศลเยาวชนยุวชนและผู้สูงอายุชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืนโรงพยาบาลบ้านไผ่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลและโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดจากการจัดกิจกรรมร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 9:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและพันตำรวจเอกหญิงอังสุวรรณรัตนานนท์นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะกรรมการกองทัพบกและพลตรีหญิงพิมพิสาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564และรายได้จากการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสมาคมแม่บ้านทหารบกในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะกรรมการร้านกองทัพเรือและนางสิริรัตน์นินสมัยนายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการ
จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่48ปี2565พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564และรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่48เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินศิลปาธรประจำปี2564เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติศิลปาธรดังนี้สาขาวรรณศิลป์นายวีรศักดิ์จันทร์ส่งแสงสาขาดนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนไทยนิติพลสาขาศิลปะการแสดงนางสาวสุมนทาสวนผลรัฐสาขาศิลปะการออกแบบนายกฤตเย็นสุดใจในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนนานาชาติรักบี้ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทรงเปิดอาคารสิทธิเมธาเป็นอาคารเรียนหลังใหม่สูง3ชั้นสร้างขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาได้รับพระราชทานนามว่าอาคารสิทธิเมธามีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งปัญญาและความสำเร็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการต่างๆอาทิห้องฟิสิกส์ห้องเคมีห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องออกแบบและเทคโนโลยีและห้องเรียนศิลปะโรงเรียนนานาชาติรักบี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2560เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการใช้หลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักรเปิดสอนระดับก่อนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนทั้งไปกลับและอยู่ประจำรวม971คนครูต่างชาติครูไทยและบุคลากร220คน